คำว่าห้องผ่าตัดหลายๆคนอาจจะคงคุ้นหูคำนี้กันใช่ไหมคะแต่กับคำว่าห้องผ่าตัดไฮบริดอัจฉริยะเชื่อว่าหลายคนอาจจะยังไม่คุ้นค่ะวันนี้แหละค่ะอิงจะพาไปบุกห้องผ่าตัดไฮบริดอัจฉริยะไปหาคำตอบด้วยกันค่ะและผู้ที่จะมาให้คำตอบและพาทัวร์ห้องผ่าตัดไฮบริดอัจฉริยะนะคะก็คือคุณหมอพงศกรพงศาภาสปราสาทศัลยแพทย์จากโรงพยาบาลแม่ธานีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอค่ะสวัสดีครับคุณหมอคะตอนนี้เราอยู่ในห้องผ่าตัดไฮบริดอัจฉริยะครับแล้วความแตกต่างจากห้องนี้กับห้องผ่าตัดทั่วไปเขาแตกต่างกันยังไงคะโดยปกติการผ่าตัดแบบเมื่อก่อนน่ะเราก็อาศัยว่าเราทำสแกนก่อนการผ่าตัดไม่ว่าจะเป็น CT หรือ MRI อะไรต่างๆสร้างภาพขึ้นมาเอาขึ้นจอไว้แล้วเราก็ผ่าตัดไปตามหน้างานอิงจากโครงสร้างของร่างกายอิงจากแผนที่แต่พอปัจจุบันเรามีการสร้างภาพแบบอัจฉริยะขึ้นมาสร้างภาพ3มิติขึ้นมาก็คล้ายๆกับมีกล้อง360องศาแถมมีเซ็นเซอร์ให้ด้วยประมาณนั้นว่าติดใกล้ชนแล้วอะไรต่างๆมันก็จะปลอดภัยมากขึ้นปลอดภัยมากขึ้นเทคโนโลยีที่คุณหมอบอกก็คือเจ้าเครื่องที่อยู่ข้างหลังนี้ใช่มั้ยคะเขาเรียกว่าอะไรคะคุณหมอตัวนี้เราเรียกว่าเครื่องไบเพลนดิจิตอลซับแทคชั่นแองเจลแกรมก็คือสามารถมีฉากของการปล่อยรังสีและเก็บข้อมูลภาพทั้ง2แกนในเวลาเดียวกันได้ตัวนี้ก็คือจะปิดข้อจำกัดของการมองเห็นของเราไปได้อย่างเช่นเวลาเรามองเห็นด้วยตาเปล่าตอนการผ่าตัดเนี่ยเราจะเห็นเฉพาะในระนาบทางด้านบนแต่ตัวเนี้ยจะสร้างภาพ3มิติทำให้เรารู้ว่าทางด้านล่างเนี่ยมีอะไรเกิดขึ้นและมีอะไรที่เราต้องระวังตอนการผ่าตัดอะไรต่างๆนอกจากตัวเครื่องนี้ค่ะมันมีความแตกต่างอย่างอื่นอีกไหมคะกับห้องผ่าตัดทั่วไปโอเคก็จะเป็นเรื่องของสถานที่ครับที่ต้องกว้างมากเพราะว่าเราจะมีอุปกรณ์สนับสนุนที่เพิ่มเข้ามาอย่างเช่นตัวเครื่อง Real Time Navigator ก็คือจะมีตัวที่คอยส่งสัญญาณบอกว่าตอนนี้ไปถึงตรงจุดไหนอะไรต่างๆเพื่อความแม่นยำในระดับเป็นมิลลิเมตรเลยครับเนาะอื่นๆก็จะเป็นเรื่องของการมอนิเตอร์สัญญาณระบบประสาทที่เกี่ยวกับการสวนหลอดเลือดสมองอะไรต่างๆหรือการผ่าตัดที่เกี่ยวกับสมองจริงๆถ้าเกิดอุปกรณ์เข้ามาเต็มจริงๆเนี่ยจะแทบเห็นว่าห้องจะแคบลงทันทีห้องจะแคบลงทันทีก็คือเอาไว้รองรับอุปกรณ์พวกนี้ด้วยห้องผ่าตัดไฮบริดอัจฉริยะเนี่ยค่ะสามารถรองรับการผ่าตัดโรคอะไรได้บ้างโอเคสามารถรักษาได้ตั้งแต่หัวจรดเท้าเลยนะครับใช่ก็คือตั้งแต่โรคที่เกี่ยวกับทางด้านหลอดเลือดสมองนะครับแล้วก็การผ่าตัดบางอย่างของสมองที่ต้องใช้การสร้างภาพ3มิติขึ้นมาช่วยนะครับไปจนถึงหัวใจเปลี่ยนลิ้นหัวใจโดยที่ไม่มีการผ่าตัดสวนเปลี่ยนลิ้นหัวใจอะไรต่างๆพวกนี้หรือว่าเส้นเลือดแดงใหญ่นะครับโป่งพองมีการใส่กราฟอะไรต่างๆไปจนถึงหลอดเลือดตามร่างกายแขนขาทั้งหมดได้หมดเลยได้หมดเลยโรคทางสมองโรคไหนบ้างคะคุณหมอที่ต้องได้รับการผ่าตัดแล้วถ้าผ่าตัดห้องไฮบริดอัจฉริยะเนี่ยมันจะมีข้อดีกว่ายังไงบ้างคะเนื่องจากเครื่องเอ็กซเรย์เนี่ยเราจะเห็นเลยว่ามีโครงสร้างของเส้นเลือดที่สร้างภาพขึ้นมาให้เราเห็นเรียลไทม์เพราะฉะนั้นหลักๆโรคที่เกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมองแล้วก็หลอดเลือดสมองอุดตันก็อาจจะจำเป็นต้องใช้เครื่องตัวแองเจลแกรมนี้ใช่เพื่อในการสวนลากลิ่มเลือดอะไรต่างๆแล้วมีโรคอื่นทางสมองอีกไหมคะก็ในกลุ่มที่เป็นเนื้องอกอะไรต่างๆใช่เราสามารถใช้เครื่องนี้มาช่วยเพื่อในการลดปริมาณการสูญเสียเลือดได้เพราะว่าเราสามารถทำการสวนหลอดเลือดพร้อมกับทำการผ่าตัดในเวลาเดียวกันได้สมมติต้องผ่าตัดโรคทางสมองเนี่ยค่ะแล้วผ่าตัดในห้องไฮบริดข้อดีคืออะไรบ้างคะข้อดีก็คือเพิ่มประสิทธิภาพของการผ่าตัดนะครับปลอดภัยสำหรับคนไข้และก็การผ่าตัดก็จะง่ายขึ้นสำหรับคนผ่าตัด2เหตุผลนี้ส่งผลให้การฟื้นตัวและการอยู่ในโรงพยาบาลสั้นลงค่ะผลลัพธ์ที่คนไข้ส่วนใหญ่คิดว่าละกันส่วนใหญ่ต้องการเนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นได้อย่างเช่นการฟื้นตัวที่เร็วขึ้นถูกต้องภาวะแทรกซ้อนที่น้อยลงถูกต้องครับใช่ไหมคะเป็นข้อดีที่ใครฟังก็รู้สึกอุ่นใจจริงๆค่ะคุณหมอคะวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณคุณหมอมากๆเลยนะคะที่มาให้ข้อมูลแต่ว่าคุณหมอคะถ้าไม่จำเป็นเราอย่ามาเจอกันในห้องนี้ดีกว่าไหมคะครับผมก็ไม่เจอกันในห้องนี้ดีกว่าแต่ว่าถ้าจำเป็นต้องใช้การผ่าตัดนะครับห้องไฮบริดจะเพิ่มศักยภาพได้ดีกว่าการผ่าตัดในห้องทั่วไปแน่นอนครับโอ้โหคุณหมอพูดแบบนี้นะคะใครที่มีความจำเป็นต้องได้รับการผ่าตัดทางสมองเนี่ยก็ไม่ต้องกังวลนะคะหรือว่าใครที่กังวลจริงๆเนี่ยก็มาปรึกษากับคุณหมอได้นะคะที่ศูนย์สมองและระบบประสาทที่โรงพยาบาลเวชธานีค่ะสำหรับวันนี้อิงกับคุณหมอนะคะต้องขอตัวไปก่อนสวัสดีค่ะ ถ้าไม่อยากพลาดสาระดีๆจากโรงพยาบาลเวชธานีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้านล่างและกดกระดิ่งให้พวกเราด้วยนะคะ